ให้ผมช่วยเรื่องอะไรครับอย่างเดียวไม่รู้ว่าเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับโอเคโอนอนหลับนะโอเคครับดูมันจะเบาหัวนะหายใจไว้ครับเมื่อคืนที่ผมมาถามว่าได้กินยาบังคับให้หลับไหมครับกินยากินยานะครับดูนะครับต่อไปจะไม่ต้องกินนาทีต่อไปนี่มันจะเบาหัวนะครับสังเกตครับว่าเบาหัวเป็นหลักนะโอเควันนี้เราไม่ต้องชวนคุยกันมากวันก่อนชวนกันเยอะเนาะวันนี้ไม่ต้องคุยกันมากเอาแค่เป้าหมายก็แล้วเข้าสู่จุดเป้าหมายเลยนอนไม่หลับเอานอนหลับแต่นาทีนี้เขาว่าเบาหัวไปหรือจะนอนหลับได้ง่ายค่อยๆโยกตัวเข้าหลังค่อยๆโยกตัวตามนะครับเข้าจังหวะไหวไหมครับตอบไหวไหมครับตอบไหวไหวไหมครับตอบอย่าสู้กันนะเหยียดมือให้ตรงครับขึ้นตรงชายโยเหยียดแล้วงั้นนะไหวไหมครับไหวไหมครับเหยียดมือให้ตรงไม่พอไม่ไหวใช่ไหมครับไม่ไหวโอ้ยนี่แปลว่าไม่ไหวนะไม่ไหวแค่นี้ครับทางมาเป็น180องศาทีนี้เห็นไหมครับเดี๋ยวตรงนี้เห็นไหมครับกลางครับ180องศาเกาะครับมือเกาะไว้หายใจไว้ครับจะโล่งโทษครับโทษครับค่อยๆหายใจครับโดยที่การหายใจเป็นหลักนะครับโปรดสังเกตปึ๊บดูมันจะบอกชี้สายนะครับเป้าหมายเราคือเบาหัวนะครับเจ็บไหมครับตอบเก็บแค่นี้ก็พอหรือว่ามากนะเบากว่านี้เนาะพอแค่นี้แค่นี้พอนะโอเคค่อยๆหายใจดีผมจะไล่เหมือนลูกกระนาดนะยังไงรู้สึกอะไรไหมครับโล่งโล่งเห็นไหมบอกนะผมจะเบาโล่งนะนี่ที่มาของการนอนหลับคืนนี้นะครับโล่งนะครับเห็นไหมเห็นไหมเมื่อรู้ว่าโล่งแล้วถามว่ารู้สึกสบายยังสบายเมื่อรู้สึกสบายแล้วถามว่าพอได้ยังพอแล้วแน่ใจนะพอครับขออนุญาตแถมหน่อยได้ไหมไม่ต้องนะไม่ต้องแถมนะโอเคดีมากครับแปลว่าเป็นบุคคลที่ประเมินตัวเองได้นะครับดีมากครับมนุษย์ประเมินตัวเองได้นั่นคือมนุษย์ผู้ซึ่งมีมิติของอะไรของศักยภาพถ้าเราประเมินตัวเองได้นี่คือมนุษย์ที่แท้จริงเกรงว่าจะประเมินตัวเองผิดตรงนี้อันตรายโอเคไหมครับเอาละอยากนอนหลับคอยดูผลมันนะวันนี้เป้าหมายเราคือนอนหลับเย็นนี่สบายนะครับเป้าหมายว่าเราจะนอนดูว่ามันจะได้ผลตามที่เราตั้งใจจะนำไปไหมครับโอเคจบข่าวครับวันนี้มีแค่ตรงนี้ครับครับขอบคุณครับน้อยนิดแต่พิชิตความพึงพอใจโอเคไหมครับเพียงน้อยนิดแต่เราพิชิตความพึงพอใจโอเคนะ